สวัสดีครับนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่8สิงหาคมนะผมลืมทำไปสองวันเออเท่าทีนะครับเรามาเริ่มมาที่ในส่วนของ GJ นะจ j เี่ยเช้ามาผมว่าน่าจะมีการวิ่งลงก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะมีการขึ้นได้ถ้าจุดที่บ่ายที่ดีที่สุดนะผมมองว่าจะเป็นข้างบนนี้1.88 1.39นะครับเหนือข้างบนนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดราคาสามารถทะลุขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นแน่ทีเนี้ย ภาพที่ผมคิดไว้นะมันน่าจะเป็นทรงประมาณนี้ก็คือว่าราคาเนี่ยต้องมีการเดี๋ยวโทษทีผมลบนี่ทิ้งก่อนราคาเนี่ยต้องมีการกลับตัวลงมานะครับประมาณนี้เพื่อรีเทสโซนที่มันเป็นแนวรับตรงจุดนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะบายเนี่ยผมอาจจะหาจังหวะบายข้างล่างตรงนี้ไม่มาทาแนวรับนะหรือไม่ก็หวังให้ราคาเนี่ยทุกขั้นบนนี้เราหาจาังหวะบายขึ้นได้แต่จุดที่มันน่ากลัวเนี่ยถ้าเราบายตรงเนี้ยมีโอกาสที่ราคาจะลงมาถึงตรงนี้ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่า เราบายตรงนี้สต็อปลอตตรงไหนดีต่ำกว่าโซนนี้หรือต้องต่ำกว่าโซนนี้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นชัวร์นะเราอาจจะประมาณข้างบนนี้เลยก็ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับข้างบนนี้เล่นได้นะ1.881.39บายในโซนนี้ได้หรือถ้าเป็นในส่วนของทองคำนะครับในทองคําเรามาดูที่ทางเฟรมเดย์ก่อนนะเช้าวันนี้ผมมองว่าน่าจะมีการวิ่งขึ้นก่อนนะครับวิ่งขึ้นมาเพื่ออาจจะลงต่อได้เพราะว่าราคาแท่งก่อนหน้าเนี่ยมีการกลับตัวลงมาเป็นแท่งรีเจ็คลงมาแล้วก็ปิดต่ำกว่า แนวรับก่อนนะได้ฉะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะครับดูสี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงมีแรงขายที่ลงมาเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีการรีเทสโซนนะบรีเทสโซนนี้เพื่อลงต่อด้วยเพื่อจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยก็ได้นะเพื่อจะลงต่อเพราะฉะนั้นโซนที่ต้องจับตามองนะครับก็เป็นโซนตรงนี้ถ้าไปดูหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่ามันเป็นแนวต้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยราคาจะมีการกลับตัวขึ้นมานะครับกลับตัวขึ้นมาถึงประมาณโซนนี้เราค่อยหาจัังงงหววะะะลลกไดด้้้เเเพรราาาฉนนนจซ์ผมอ่ เซลจากข้างบนแนวต้านตรงนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะครับหรือถ้าเกิดจะเล่นจริงๆเนี่ยเราอาจจะเซลล์ตรงนี้ลงมาก็ได้นะผมมองว่าได้เหมือนกันแต่ปัญหาคือมันจะลงมาได้แค่อาจจะติดแนวรับนี้ซึ่งมันถือว่าปิ๊บน้อยประมาณสัก4 0ปิ๊บก็ถือว่าน้อยมากนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะมีโซนในเล่นมากพอนะครับเนาะรนะประมาณนี้นล่วนของ GU บ้างนะครับของจีอูเรามาดูท r a m e day นะผมมองว่าช้านี้ถ้ามันทะลุต,ตรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้เลย นะครับวันนี้เพราะว่ามีการกดแรงขายลงมาครับฉะนั้นเราดูสีชั่วโมงหนึ่งสี่ชั่วโมงก็ดูทรงเหมือนต้องการจะลงต่อนะครับถ้าเกิดทะลุตรงนี้ได้ยังไงลงแน่ครับหนึ่งชั่วโมงฟอร์มเริ่มมาแล้วมีการกลับตัวลงทาแนวต้านทะลุตรงนี้ก็น่าจะลงมาถึงข้างล่างตรงนี้ได้ทีเนี้ยถ้ามันทะลุตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถเซลล์เพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นโซนตรงเนี้ยถ้าเกิดเราจะเล่นนะก็จะต้องรอทะลุตรงนี้หวังให้มันวิ่งลงมาถึงประมาณตรงนี้ก่อนสัก ห้าหกเป๊บเนี่ยผมว่าเล่นได้นะครับแล้วก็ทะลุตรงนี้ปีกนึงก็จะได้ประมาณสักสิบยี่สิบอาจจะถึงโซนซ้ายมือข้างล่างตรงนี้ที่เป็นแนวรับตรงนี้นะ่ะน่าจะได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์ตรงนี้อาจจะอันตรายนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงอาจจะรอให้ราคาเขาชัวร์คือทะลุตรงนี้ทะลุข้างล่างตรงนี้ไปได้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะลงมาถึงข้างล่างนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ทั้ง3คู่เงินเนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันในทุกสัปดาห์นี้ครับผมสวัสดีครับ